มีคนถามผมว่าระหว่างการปิดการขายกับการยิงแอดอันไหนสำคัญกว่ากันครับมีคนถามผมมาครับทั้งทางอินบ็อกซ์ทางInstagram แล้วก็ทาง LINE อ่ะถามมาเยอะว่าระหว่างยิงแอดกับการปิดการขายเนี่ยอันไหนสำคัญแล้วอันไหนควรจะเรียนรู้ก่อนครับผมบอกว่าจริงแล้วมันสำคัญทั้งคู่นะครับแต่ว่าจะเรียนรู้ก่อนหรือเรียนรู้หลังเนี่ยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของคุณการยิงแอดคืออะไรครับการยิงแอดคือการหาปลาเข้ามาในบ่อคุณมากขึ้นหาน้ำเทน้ำเข้ามาในตุ่มคุณมากขึ้นแต่ครับถ้าสมมุติว่าตอนนี้ตุ่มคุณรั่วอยู่แปลว่าอะไรสมมุติว่ามีคนทักเข้ามา10คนคุณปิดการขายได้3คนนั่นแปลว่าคุณรั่วเป็น7คนเหมือนกับตุ่มคุณนะครับตุ่มคุณเนี่ยมีรูรั่วถึง7รูครับคุณคิดว่าถ้าเกิดตุ่มคุณมีรูรั่ว7รูเนี่ยคุณควรจะไปหาน้ำมาใส่เข้าไปในตุ่มก่อนหรือคุณควรจะอุดตุ่มก่อนครับคุณต้องอุดตุ่มก่อนถูกไหมครับไม่งั้นต่อให้คุณใส่น้ำเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นยังไงมันก็รั่วหมดครับมีลูกศิษย์มาถามผมว่าโค้ชแบงค์คะตอนนี้เนี่ยมีคนหนูยิงแอดมีคนทักเข้ามา10คนหนูปิดการขายได้3คนหนูจะทำยังไงให้หนูสามารถยิงแอดได้20คนเพื่อหนูจะสามารถปิดการขายได้6คนผมก็ถามว่าลองคิดใหม่สิครับว่าทำยังไงคุณสามารถมี10คนทักเข้ามาเหมือนเดิมด้วยเงินยิงแอดเท่าเดิมแต่คุณปิดการขายได้6คนเลยได้ไหมเพราะอะไรครับเพราะการปิดการขายเนี่ยมันคือการที่คุณเพิ่มยอดขายโดยคุณไม่ต้องเพิ่มตังค์นะครับนั่นแปลว่าถ้าเกิดวันนี้คุณไปเพิ่มยอดขายจากเหมือนในเคสเนี้ยจาก10คนเป็น20คนเพื่อจะได้ลูกค้าจาก3คนเป็น6คนคุณต้องยิงแอดเพิ่มนะฮะต่อให้คุณเป็นเทพขนาดไหนคุณก็ต้องเสียตังค์ค่ายิงแอดเพิ่มเพราะมันคือการยิงแอดที่มากขึ้นแต่การปิดการขายคือการเพิ่มยอดขายโดยการไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มมากขึ้นครับจริงจะเรียกว่าเพิ่มยอดขายก็ไม่ถูกนะจริงต้องเรียกว่าตามยอดขายที่หายไปของคุณคืนมาครับคือจริงน้ำเนี่ยมันเทเข้าตุ่มคุณควรจะได้รับน้ำเนี่ย 100% แต่บังเอิญมีรูรั่วถึง7รูมีรูรั่วถึง8รูครับดังนั้นก่อนที่คุณจะเติมน้ำใหม่ผมแนะนำว่าให้คุณอุดรูรั่วตรงนี้ก่อนครับถ้าคุณสนใจสาระความรู้ดีแบบนี้ครับกดติดตามไปที่เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวันจะสอนเรื่องของการปิดการขายเรื่องของการพัฒนายอดขายเรื่องของการทำธุรกิจครับทุกวันเวลา 7:30 ตรงขอแนะนำให้คุณกดติดดาวที่เพจเลยนะครับเพราะบางครั้งเนี่ย YouTube อาจจะไม่แจ้งคุณแต่ถ้าคุณกลัวพลาดคุณอยากจะรับรู้ทุกๆวิดีโอใหม่ซึ่งโพสต์ทุกวันคุณสามารถติดตามไว้ที่ LINE @ Bank สุขกิจครับทุกครั้งที่มีวิดีโอใหม่เราจะส่งตรงวิดีโอไปถึงคุณโดยทันทีครับ